าฟังนิทานกันแล้วเหล่าสัตว์ทั้งหลายได้ฝันถึงอะไรในยามที่พวกเขานั้นหลับตาพวกมันจะฝันเหมือนกับที่เด็กๆได้ฝันอยู่กันหรือเปล่านะเจ้าลานั้นยังคงฝันถึงรสลากและฟางนุ่มๆที่มันเคยกินอยู่ทุกวันเจ้าหมูน้อยยังคงฝันถึงรำและโคนที่มันนั้นเคยเล่นเกมด้วยกันมานานเจ้าดอกบัสเตอร์คัพและหญ้าเขียวๆได้เติมเต็มฝันหวานให้เจ้าวัวเมื่อพวกมันได้หลับตายามที่ดวงจันทร์ได้สาดแสงลงมาเจ้าแกะนั้นก็ได้หลับตาด้วยการนับหมากับแมวอยู่ในฝันแต่สัตว์ตนอื่นนั้นได้นับแกะที่อยู่ในฝันและหลับไปแมวน้อยนั้นยังคงฝันถึงปลาที่มีรสชาติที่หวานหอมที่เป็นของโปรดปรานของตัวมันเองและได้วิ่งไล่หนูอย่างสนุกสนานเฮฮาไก่โต้งก็ยังคงฝันถึงยามเช้าและการได้คันเสียงดังก้องฟ้าเพื่อประกาศให้ทุกคนรู้ว่าตัวเองนั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนหรือว่ามันจะฝันถึงแม่ไก่ที่เดินจู๋จี๋วางมาดูสง่างามเหล่าสัตว์ทั้งหลายฝันถึงอะไรในยามที่พวกมันนั้นหลับตามันยังคงฝันเหมือนกับเด็กๆหรือไม่และน้องๆล่ะคะฝันถึงอะไรกันบ้างอย่าลืมบอกพี่ยามี่กันนะ